สวัสดีทุกๆคนนะครับผมมีเพื่อนชวนเพื่อนครับโอ้สวัสดี 4,000 กว่าคนเนี่ยนะครับสัก 10,000 อุ้ย 14,000 ไปละสัก 20,000 เดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะครับผม18,000 แล้ว19แล้วสวัสดี 20,000 คนที่เข้ามาด้วยนะครับผมกับคณาวุฒินะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ KFC ครับผมเราจะมาทำอะไรก็รอติดตามครับวันนี้นะครับผมก็จะมาซื้อทาร์ตไข่ครับผมพี่ครับผมขอซื้อทาร์ตไข่หน่อยได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับอันนี้ได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับครับผมขอบคุณนะครับนี่เราได้ทาร์ตไข่มาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรตามผมมาครับชิม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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตตั้งกล้องไว้นะครับจะลมไหมครับเนี่ยสวัสดีครับนี่ผมไม่ได้เห็นคอมเมนต์เนี่ยนี่วันนี้เรานะครับก็จะมาตกแต่งทาร์ตไข่นะครับผมโดยตอนนี้เนี่ยทาร์ตไข่นะครับก็กำลังมีโปรโมชั่นกันอยู่ครับโดยการที่ซื้อ3ชิ้นเนี่ยก็จะฟรีทาร์ตไข่1ชิ้นนะครับในราคา75บาทครับผมแต่ถ้าเกิดซื้อ6ชิ้นเนี่ยก็จะฟรีทาร์ตไข่2ชิ้นครับผมในราคา150บาทครับพร้อมกันไหมครับตอนนี้ก็คือเชฟกับพร้อมแล้วนะครับต้องขอโทษด้วยนะถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์เพราะว่ามันไกลมากมาครับขอบคุณนะครับนะเราจะมาเริ่มตกแต่งทาร์ตไข่กันเลยครับได้ยินใช่ไหมครับในไลฟ์ได้ยินใช่ไหมครับนี่เห็นไหมอันนี้คือแบบ150บาทก็จะเป็นทาร์ตไข่6ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นนะครับเรามาเริ่มตกแต่งทาร์ตไข่แล้วเผื่อว่าใครเนี่ยในวันหยุดนะครับที่กำลังจะถึงนี้และอยากจัดปาร์ตี้ก็สามารถสั่งทาร์ตไข่มาแล้วก็มาตกแต่งแบบผมได้นะครับเผื่อเป็นแบบไอเดียให้พี่ทุกคนนะครับในวันหยุดยาวปีนี้ก็สามารถสั่งมาปาร์ตี้กับเพื่อนได้ครับกี่คนแล้วครับเนี่ยมองไม่เห็นเลยครับ20,000กว่าคนโอเคครับมาเรามาเริ่มตกแต่งทาร์ตไข่ชิ้นแรกนะครับเราเริ่มเป็นอะไรดีครับเอาเป็นวิปครีมเลยวิปครีมไว้ก่อนดีกว่าเอาเป็นช็อกโกแลตก่อนดีกว่าครับนี่ชิ้นแรกนะครับผมจะตกแต่งเป็นแนวแบบของหวานหน่อยแบบช็อกโกแลตมีเน้นช็อกโกแลตหลักนะครับเราเริ่มเลยครับเป็นช็อกโกแลตอย่างนี้นะ
เห็นไหมครับนี่แบบนี้ทุกคนอย่าลืมติดแท็กด้วยนะครับโดยแท็กมีชื่อว่า KFC คณาทาร์ต X Buff นะครับผมในการใช้คอนเทนต์นะครับ KFC คณาทาร์ต X Buff นะครับญาติเลื่อนกล้องเข้ามาเลยครับเพราะว่าไกลมากนี่ต่อไปที่ผมเลือกใส่เป็นอันนี้ครับผมเป็นเม็ดช็อกโกแลตครับย้ำอีกครั้งนะครับทุกคนแท็กใน Twitter นะครับชื่อแท็กว่า KFC คณาทาร์ต X Club นะครับผมอยากกิน KFC กำลังมาส่งสุดยอดครับน่ากินนี่ทาร์ตไข่ใช่ไหมครับพี่ประกอบอยากเป็นทาร์ตไข่อยากเป็นทาร์ตไข่ครับเหมาเลยเหรอครับสั่งแล้วค่ะสุดยอดมากครับกินไม่เข้าครับรุ่นนี้หนังเหนียวครับมาเรามาต่อกันที่ชิ้นที่2กันเลยครับผมชิ้นที่2ทำเป็นอะไรดีเอาเป็นแนวแบบผลไม้ละกันผมขอเริ่มที่ฟุตสลัดละกันนี่ครับตกแต่งเลยครับเ
นี้เขาเรียกว่าอะไรมะละกอมะละกอเหรอมะละกอครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าใช้ช้อนก็ได้นะปกติเขาต้องใส่น้ำนะครับต้องใส่น้ำลงไปด้วยหรือเปล่าเราจะเน้นความสวยงามนะครับแต่ไม่รู้จะสวยหรือเปล่าขอเป็นสตรอเบอรี่บ้างนะคะสตรอเบอรี่เหรอครับมะม่วงนะอุ้ยเราขออนุญาตอพยพใส่ในถุงกระดาษนี่นะน้ำท่วมครับอยากใช้มือเลยได้ไหมช้อนมันยากเอาเป็นส้มได้ไหมครับเดี๋ยวสตรอเบอรี่ไว้อีกชิ้นหนึ่งตกแต่งไม่ถนัดเดี๋ยวใช้มือเลยก็ได้ค่ะเชฟใช้มือได้เหรอครับได้เลยค่ะมันจะถูกสุขลักษณะเราล้างมือแล้วเราล้างมือแล้วได้เลยค่ะงั้นเชฟขออนุญาตใช้มือนะครับนี่ชิ้นนี้เสร็จแล้วใครนะครับที่ชอบผลไม้เปรี้ยวๆนะครับชิ้นนี้แนะนำนะครับผมพี่กับชอบทาไข่แบบไหนเหรอคะชอบทุกแบบเลยครับสามารถตกแต่งได้หลายแบบเลยทาไข่สวัสดีบางคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาตกแต่งทาไข่กันครับเผื่อแบบอยากใช้สั่งทาไข่มาปาร์ตี้กันในวันหยุดนะครับก็สามารถตกแต่งได้หลายรูปแบบไปปาร์ตี้กับเพื่อนกันเผื่อเป็นไอเดียให้บางคนนะครับ
หน้ากินตรงคนคนยื่นมานี่แหละหมายถึงผู้พันใช่ไหมครับชิ้นต่อไปกันดีกว่าครับชิ้นต่อไปเราจะเป็นวิปครีมเปิดด้วยวิปครีมเลยครับรอดครับนี่ใส่วิปครีมแล้ววิปครีมต้องกินกับสตรอเบอรี่ครับผมใครนะครับที่หิวๆอยู่ตอนนี้ก็สั่งทาร์ตไข่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทาร์ตไข่เขามีโปรโมชั่นอยู่ครับผมซื้อ3แถม1ในราคา75บาทครับผมหรือว่าจะซื้อ6ชิ้นแถม2ชิ้นในราคา150บาทครับผมแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วใช่ไหมกิจกรรมรุ่นรับบัตรคอนเสิร์ตของผมนั่นเองครับผมสำหรับผู้ที่ซื้อขั้นต่ำ300บาทนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อทาร์ตไข่อย่างเดียวนะครับผมขอแค่มีทาร์ตไข่อยู่ในบินนะครับแล้วเราก็ถ่ายแล้วก็โพสต์ลงใน Instagram นะครับแล้วก็ติด#KFC คณะคาร์ดไม่มี X กับนะครับถ้าเกิดจะร่วมกิจกรรมถ้าอยากได้บัตรก็ไปซื้อเลยนะครับขั้นต่ำ300บาทกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนนะครับถึงวันนี้ครับผมวันสุดท้ายใช่ไหมครับก็ยังทันอยู่นะครับตอนนี้วิปครีมละลายแล้วก็เอาอันนี้ละกันโรยตกแต่งก็เป็นทาร์ตไข่วิปครีมสตรอเบอรี่ครับอ่ำครับเราก็เสร็จไปแล้ว3ชิ้นน่ากินมากเลยค่ะเชฟครับเชฟมีใครอยากได้บัตรชมรับชมคอนเสิร์ตบ้างครับใครที่ยังไม่มีนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับเพียงซื้อ KFC นะครับให้ครบขั้นต่ำ300บาทนะครับผมแต่ว่าในใบเสร็จนั้นเนี่ยต้องมีทาร์ตไข่ด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายโพสต์ลงใน Instagram และติด Hashtag KFC คณะทาร์ตเท่านั้นนะครับไม่ต้องมี X ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมา
ุ่มผู้โชคดีกันท้ายไลฟ์นะหนูอยากได้หนูอยากได้ก็ต้องไปร่วมกิจกรรมครับเดี๋ยวเราจะหมดเวลาร่วมกิจกรรมก่อนจับฉลากครับเขาพูดมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาต่อที่ชิ้นต่อไปเลยดีกว่าตอนนี้เราก็เหลืออีก3ชิ้นเราเอาเป็นแนวเยลลี่บ้างดีกว่าอันนี้ละกันนี่เยลลี่ครับตอนนี้นะครับก็ใกล้โอเคครับนี่ทุกคนเห็นครับมีเสื้อครับพี่กับรู้ไหมผลไม้อะไรไม่ตลกคะมะขามมะขามถูกไหมครับเปลี่ยนดีกว่าเราจะมาเป็นแนวหวานๆนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหัวใจทั้งผีเสื้อใครนะครับเข้ามาดูไลฟ์และจะลง Twitter นะครับก็อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะครับกับคณาคาร์ดเอ้ยไม่ใช่กับคณาคาร์ด KFC คณาคาร์ด X กับครับผมอันนี้คือแท็กที่ใช้ใน Twitter นะครับส่วนแท็กที่ร่วมสนุกกิจกรรมนะครับเป็นแค่ KFC คณาคาร์ดเท่านั้นนะครับไม่ต้องมี X กับครับผมและนอกจากซื้อขั้นต่ำ300บาทยังมีราคา150บาทด้วยนะครับก็จะได้รับเป็นคลิปอวยพรจากผมนะครับกับรูปเพลลอยของผมนะครับพร้อมลายเซ็นด้วยนะครับพร้อมลายเซ็นด้วยครับผม150บาทจะได้เป็นคลิปอวยพรวันปีใหม่แล้วก็รูปพลอยรอยพร้อมลายเซ็นของผมนะครับอย่าลืมไปร่วมสนุกกิจกรรมกันด้วยครับ
สวัสดีบางคนที่เพิ่งหลงเข้ามานะครับที่สำคัญเนี่ยใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีสั่งทักทายได้นะครับตอนนี้กี่โมงใกล้เที่ยงแล้วด้วยสามารถไปสั่งกินได้ตอนนี้ทักทายมีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมซื้อ3ชิ้นแถม1ชิ้นในราคา75บาทหรือว่าจะซื้อ6ชิ้นแถม2ชิ้นเอากินกับเพื่อนในราคา150บาทครับผมนะครับเรามาชิ้นที่5ครับเอาเป็นนี่ละกันทุกคนเห็นไหมครับว่าคือดอกอะไรดูออกไหมครับน่าจะดูไม่ออกผมเฉลยให้ก็ได้ครับมันคือดอกทานตะวันครับผมน่ารักมากซื้อกี่ชิ้นถึงจะแถมกับคะซื้อกี่ชิ้นแถมกับหรอครับไม่ต้องซื้อก็ได้ครับต่อไปนี่ครับเป็นเยลลี่นี่ครับแดงกับเขียวไอ้แดงมันเป็นนักสู้ที่ดูคงแค่ปากเดียวแต่ไอ้เขียวมันเป็นนักสิ้นพอแล้วครับเป็นในธีมวันคริสต์มาสนะครับผมขอแฮชแท็กอีกรอบค่ะแฮชแท็กเอาที่ร่วมกิจกรรมหรือว่าใน Twitter ครับถ้าใน Twitter ก็คือคันเอ้ย KFC คณะทาส X Cup นะครับผมส่วนคนที่อยากจะร่วมสนุกนะครับเพื่อลุ้นรับบัตรรับชมคอนเสิร์ตนะครับก็ติดแฮชแท็กว่า KFC คณะทาสเท่านั้นนะครับไม่ต้องมี X Cup แล้วก็ถ่ายรูปใบเสร็จนะครับขั้นต่ํา300บาทแต่ว่าในใบเสร็จเนี่ยต้องมีทาสไข่อยู่ในนั้นด้วยครับผมและเดี๋ยวผมจะมาสุ่มจับผู้โชคดีนะครับในช่วงท้ายของไลฟ์นะครับยังไงก็รอติดตามนะครับผู้โชคดีอาจเป็นพี่ก็ได้ครับผมเจลลี่เสร็จแล้วเ
เอาจริงอยากใส่ดอกทานตะวันเยอะวันนี้ครับแต่พื้นที่มันไม่พอครับอันนี้ตั้งชื่อว่าสะเยลลี่ดอกทานตะวันครับเย่เสร็จชิ้นที่5แล้วสะเยลลี่ไปอีกใช่ครับคิดชื่อไม่ออกสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้ผมมาตกแต่งทาร์ตไข่ให้ทุกคนดูกันครับเผื่อเป็นไอเดียให้พี่ๆบางคนนะครับแบบอยากจะจัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆในวันหยุดนะครับก็สามารถสั่งทาร์ตไข่มาแล้วก็มาตกแต่งแบบนี้ได้นะครับกินกับเพื่อนสนุกๆครับอร่อยด้วยเผื่อใครไม่เชื่อนะครับว่าอร่อยจริงผมกินให้ดูเลยดีกว่าหนึ่งสองสามหวานคอมเบลเลอร์เนได้เห็นแบบทำเมนูให้พี่มิวเหรอครับก็มีทั้ง2เมนูแล้วครับสตรอเบอรี่อันนี้ให้พี่มิวเลยกับวิปครีมแล้วก็สะเยลลี่ดอกทานตะวันครับอุ๊ยเดี๋ยวอดกินแล้วมีแฟนคลับบอกว่าอย่ากินเลยนะครับไม่ทันแล้วครับคำสุดท้ายครับก็คือกินคนเดียวอิ่มเลยบาซิลต้องไงโพล่าเหรอครับมีเด็กกินเลอะเลอะเหรอครับผมว่าผมก็กินไม่ค่อยมุ่งมาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาทำชิ้นสุดท้ายกันครับชิ้นสุดท้ายผมคิดทีมไม่ออกเนาะมันเป็นของคาวบ้างไหมคะของคาวใช่ไหมครับของคาวนั้นก็ต้องเป็นอันนี้ละกันเป็นแฮมกับมายองเนสครับนี่ผมว่าน่าจะอร่อยจริงนะครับใครน่าจะแบบดูแบบเข้ากัน
ใส่แฮมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปักป้ายซะหน่อยละกันเราจะได้ใช้ครบทุกอันครับป้ายอะไรบ้างละกันครับป้าย I love you ครับใส่อะไรได้อีกบ้างมาแล้วเราใช้ทุกอย่างแล้วเสร็จแล้วครับทักใครน้องแฮมไอเลิฟยูเสร็จแล้วทั้ง6ชิ้นครับนี่ครับเดี๋ยวเสร็จแล้วผมขออนุญาตถอดเยี่ยมหน่อยครับเพราะเราจะไม่ต้องเลิกกันแล้วหิวหิวว่าเหรอถ้าหิวก็สั่งได้เลยครับทัดไข่ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับผมซื้อ3ชิ้นแถม1ชิ้นในราคา75บาทครับหรือว่าจะซื้อเป็น6ชิ้นฟรี2ชิ้นนะครับผมในราคา150บาทครับมามีเปิดประมูลทาร์ตไข่ไหมคะเปิดประมูลทาร์ตไข่แล้วครับไม่ต้องประมูลครับผมเพราะเดี๋ยวในวันคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตของผมในวันที่6ธันวาคมเนี่ยก็จะมีทาร์ตไข่แบบนี้นะครับที่ผมทำให้พี่ๆได้ลองชิมกันด้วยครับอย่าลืมไปชิมกันด้วยนะครับผมนี่ตอนนี้ก็ใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วใช่ไหมครับเราจะมาเป็นซานตาคลอสกันนะครับนะครับเราก็จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดร่วมกิจกรรมนะครับผมเราต้องมีถ้าเป็นฟุตบอลก็จะมีกรรมการใช่ไหมครับสิ้นสุดการร่วมกิจกรรมครับผมเวลาเที่ยงสิบนะครับผมเราปิดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากผู้โชคดีกันนะครับว่าจะเป็นใครบ้าง10รางวัล นะครับที่จะได้รับบัตรคอนเสิร์ตของผมนะครับผมสำหรับขั้นต่ำ300บาทนะครับสนุกแล้วผมมีสองอันไม่ได้เป่าสองอันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากกันนะครับมาครับเรามาเริ่มกันที่รางวัลแรกนะครับรางวัลที่10นะรางวัลเริ่มที่150บาทก่อนนะครับก็จะได้รับเป็น
คลิปอวยพรวันปีใหม่ของผมนะครับกับรูปละลอยพร้อมลายเซ็นของผมครับเรามาเริ่มกันเลยครับโดยผมเนี่ยจะจับฉลากครับว่าเราจะมาดูเลข2ตัวท้ายกันนะครับว่าตรงกับใบเสร็จของใครบ้างราคาใช่ไหมครับยอดซื้อทั้งหมดในใบเสร็จนั้นจะตรงกับเลข2ตัวที่ผมหยิบขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเกิดใครตรงเนี่ยแล้วโพสต์คนแรกนะก็จะได้รับไปเลยนี่เป็นเลข3ครับคนที่10นะครับก็คือเลข3ครับผมอันนี้ยังอยู่ที่ขั้นต่ำ150บาทครับเขาต้องจับอีกตัวด้วยใช่ไหมครับไอ้ตัวแรกหรือตัวที่ตัวแรกโอ้เลขเบิ้ลไปเลยครับผม33ครับอันนี้คือรางวัลที่10นะครับเลข33ครับผมต่อไปเป็นเลขเดียวเลยคนที่ได้คือ110เลยหนึ่งรางวัลหนึ่งที่มีเลขท้ายตรงกันเนี่ยอ๋อเอาแค่เลขตัวเดียวเลยนะครับก็คือ33ใครเลขครบ33ขอใจหรือเปล่าครับเลข33ยอดซื้อตรงกับเลขอ๋อก็คืออันนี้ก็คือ10คนเลยใช่ไหมครับใครนะครับที่มียอดซื้อลงท้ายด้วยเลข33ครับ10คนก็รับไปเลยครับคลิปอวยพรวันเกิดพร้อมรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นนะครับยินดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อไปนะครับถ่ายรูปแล้วแข่งเข้าถ่ายรูปแล้วแข่งเข้าอะไรเกมซีคณะครับด้วยอ๋อใช่ใครนะก็อย่าลืมไปถ่ายรูปลงในโพสถ่ายลงในไอจีเองเขาไม่ได้ลงอะไรแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วตั้งแต่26ให้ลงเลยครับเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อไปนะครับสำหรับผู้โชคดีทั้ง10คนที่มียอดซื้อลงท้ายด้วยเลข33นะครับเย้ยินดีด้วยครับผมต่อไปนะครับเราจะไปกันที่ขั้นต่ำ300บาทนะครับก็จะได้รับเป็นบัตรชมคอนเสิร์ตของผมนะครับทั้งหมดจำนวน10ใบครับผมตื่นเต้นเองอันนี้ไม่ต้องฝากแล้วให้จับเลือกเลยอ๋อได้ครับอันนี้ให้ผมเลือกเลยใช่ไหมครับงั้นผมก็ต้องเอาเลขที่ผมชอบครับผมเอาเป็นเลข17ครับผมยากแล้วทีนี้จะมีใครได้ไหม17นะครับคนที่มียอดซื้อลงท้ายด้วยเลข17นะครับขั้นต่ำ300บาทก็จะต้องเป็น317บาทหรือว่า417บาท517บาทอย่างนี้นะครับก็จะได้รับบัตรชมคอนเสิร์ตของผมไปเลยครับ10รางวัลเย้ก็เดี๋ยวทางทีมงานก็จะติดต่อไปนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อยอดลงเลขนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีก็แสดงว่าพี่เป็นคนที่โชคดีมากๆครับผมตรงมือเลยครับต้องกินเองโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณ
ี่จาก KFC เลยครับผมถือว่าเป็นเค้กก้อนแรกเลยนะครับขอบคุณมากครับจากผู้พันแซนเดอร์สด้วยนะครับขอบคุณนะครับผู้พันตอนนี้เรามีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับเรามีเซอร์ไพรส์ให้ผู้ที่แฟนคลับทุกคนนะครับโดยเราเนี่ยจะแจกบัตรชมไลฟ์คอนเสิร์ตนะครับจำนวน10รางวัลโดยที่อันนี้ทีมงานไม่ได้ประกาศเอาไว้ตอนแรกนะครับถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์หรือว่าของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ผู้แฟนคลับแล้วกันครับผมโดยผมจะสุ่มเลือกจากคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ในไลฟ์ผมนะครับ10ท่านใครที่ผมสุ่มไปเนี่ยก็จะได้รับไปเลยครับบัตรชมไลฟ์คอนเสิร์ตในวันที่6ธันวาคมของผมนะครับผมมาครับเรามาเริ่มกันเลยครับพร้อมไหมครับใครเพื่อนยังไม่มีบัตรก็เรียกเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับตอนนี้เผื่อผมอาจจะสุ่มโดนครับมาครับสักเที่ยง20ละกันเที่ยง20เดี๋ยวผมจะเริ่มสุ่มนะครับผมตอนนี้เราก็มาพูดคุยกันเพลินๆไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับทุกคนที่หลงเข้ามานะครับก็ตอนนี้ใครนะครับที่กำลังหิวๆก็ไปสั่งทาร์ตไข่กันได้นะครับตอนนี้ทาร์ตไข่กำลังมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยครับผมซื้อ3ชิ้นฟรี1ชิ้นในราคา75บาทครับผมหรือว่าจะซื้อ6ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นในราคา150บาทด้วยครับตอนนี้มีใครสั่งทาร์ตไข่มาแล้วบ้างครับแสดงตัวหน่อยได้ไหมครับมีไหมครับมีไหมครับกู19แล้ว19แล้วมีไหมครับคนสั่งทาร์ตไข่มาเรามาเริ่มครับเที่ยง20แล้วเอาเป็นถามคำถามได้ไหมครับใครตอบไวสุดเราจะสุ่มขึ้นมาไลฟ์แล้วก็จะได้รับบัตรชมคอนเสิร์ตด้วยนะครับผมเอานะครับเราจะมาเริ่มกันเลยครับคำถามแรกเลยครับนักฟุตบอลที่ผมชอบมากที่สุดคือใครครับเร็ว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 ครับ Who is my favorite football player นะครับมีไหม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 ครับใครคือนักฟุตบอลที่ผมชอบนะครับ Who is the most favorite football player of me นะครับมีคนตอบมาแล้วคนนี้ครับคนนี้พี่นัชชารีนะครับเกียรติศักดิ์เสนาหอยไม่ใช่ครับอันนั้นมันเสนาเมืองครับพี่ไม่มีใครเข้าเลยพี่นัชชารีครับถ้าไม่รับถือว่าสละสิทธิ์นะครับผมครับผมขออนุญาตปฏิเสธคำเชิญ
งั้นผมขออนุญาตเปลี่ยนคนนะครับคนนี้ครับ My Milk Cup สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่มีบัตรหรือยังอะไรนะคะพี่มีบัตรรับชมไลฟ์คอนเสิร์ตหรือยังครับยังค่ะยินดีด้วยเขินมากเลยอ่ะหนูไปทีมต่างจังหวัดมาแบบจะ2ปีแล้วอ่ะโอ้ขอบคุณมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานก็จะติดต่อไปนะครับผมพี่ My Milk Cupมายจุดกราฟนะครับค่ะกราฟกินเยอะๆนะอะไรนะครับกินเยอะๆนะผมกินแล้วครับแก้มหายไปหมดแล้วเออดีใจมากขอบคุณมากนะก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์วันคอนเสิร์ตนะครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับค่ะเซฟไว้ด้วยนะคะได้ครับผมคนต่อไปผมว่าสุ่มเลยดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันครับมาครับคนต่อไปผมสุ่มเลยนะครับชุมชุมชุมนี่เลยใครเนี่ยคิดถึงจังเลยเอาเลยนี่คิดถึงจังเลยสวัสดีครับพี่เขามาดีครับคิดถึงเหรอครับคิดถึงมากค่ะหนูเพิ่งไปเจอพี่มาเมื่อวันที่24ค่ะมีบัตรมีชมคอนเสิร์ตยังครับยังค่ะยินดีด้วยครับผมขอบคุณค่ะอันนี้ชื่อน้องอะไรเดี๋ยวหนูจะไปแก้บนค่ะชื่อน้องอะไรครับยูริค่ะเจอกันนะครับน้องยูริโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะมาครับเรามาซูมกันต่อครับผมใครดีมีแบบเม้นแบบถูกใจไหมครับนี่เจอแล้วโชคดีจังเอาเลยเขาไม่มาหรอครับแล้วขออนุญาตเปลี่ยนนะครับตะกี้ผมเห็นเอ้าผมออกไปแล้วพี่เขาชื่ออะไรอ่ะครับอุ้ยขอโทษด้วยนะครับพี่คนตะกี้อยู่ไหนครับของผมมันไม่ขึ้นนะครับตะกี้อันนี้ๆๆเดี๋ยวผมกดไปใหม่นะครับครับพี่กอฟครับผมรู้ติดตามพี่มานานมากแล้วชื่ออะไรครับชื่อบีค่ะครับผมก็ยินดีครับน้องหมีหรือบีนะครับชื่อบีค่ะน้องบียินดีนะครับมีบัตรคอนเสิร์ตบัตรรับชมคอนเสิร์ตยังค่ะครับก็ยินดีนะครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะครับผมค่ะไปเจอนะครับค่ะคน3ต่อไปคนที่4ครับตะกี้ผมเห็นอยู่นี่อยู่ไหนทำบุญวัดไหนถึงจะได้
นี่เลยพี่ทองคะอะไรเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อพลอยค่ะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับพี่กาฟสวัสดีครับพี่กาฟน่ารักมากครับผมยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะครับเจอกันนะครับพูดหน้าเอิกเลยจะร้องไห้ผู้ใจเย็นนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสุ่มคนอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทันเวลาครับขอบคุณค่ะเจอกันนะครับเจอกันค่ะอยากได้อยากได้ก็ให้เลยนี่คนนี้พี่มูซินนมีบัตรชมเปิดเรียงครับยังไม่มีค่ะพี่ดีเลยพี่พี่อะไรครับผมชื่อพลอยค่ะครับผมยินดีนะครับพี่พลอยขอบคุณค่ะไปเจอนะครับค่ะมาครับเราไปต่อกันอย่างรวดเร็วครับผมต่างจังหวัดจะมีโอกาสได้บัตรบ้างไหมคะมีสิครับพี่เฟนเพ่ยเดี๋ยวไลฟ์จะตัดไหมครับเนี่ยงั้นขออนุญาตเปลี่ยนคนนะคะแต้มบุญหนูไม่ถึงหรอถึงไหมแต้มบุญครับสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรครับชื่อเพียวค่ะยินดีด้วยนะครับน้องเพียวพี่น่ารักจังเลยคือกำลังจะมีที่แต้มแต้มบุญไม่ถึงหรอกหนูไม่ค่อยมีแต้มบุญน่ะมีบัตรชมไลฟ์คอนเสิร์ตหรือยังครับยังเลยค่ะแสดงความยินดีด้วยครับเออขอบคุณเดี๋ยวให้ทีมงานไปนะครับไปเจอกันนะครับผมอยู่ค่ะบ๊ายบายค่ะเอาไลฟ์มันไม่ตัดหรอครับเนี่ยใครอีกครับแต้มบุญไม่มีแต่อยากได้บัตรได้ไหมคะอึ๊บๆนี่สวัสดีค่ะแต้มบุญไม่มีล่ะไม่ได้หมายถึงแต้มบุญคือตื่นเต้นชื่อพี่อะไรครับแบมแบมค่ะครับผมยินดีนะครับพี่แบมแบมค่ะขอบคุณมากนะคะดูแลตัวเองด้วยนะครับผมยังไม่มีบัตรใช่ไหมครับใช่ค่ะไปเจอนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อครับย้าย
ี่คนแล้วครับผมคนนี้เลยนี่เห็นเมนทุกคนยกเว้นฉันโมเมอินดี้มันรูปครับสวัสดีครับฮัลโหลอยู่กับฉันทำไมมันเป็นวิดีโอครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับไปไหนแล้วไม่รับแล้วอ่ะงั้นผมขออนุญาตสุ่มคนใหม่นะครับดูเป็นทีมหน้าจอตลอดเลยสวัสดีครับมีบัตรรับชมไม่เขินอ่ะอะไรครับชื่อนัทค่ะยินดีด้วยนะครับพี่นัทก็เดี๋ยวเจอกันคอนเสิร์ตนะครับในไลฟ์เจอกันนะครับเดี๋ยวพี่ทีมงานติดต่อครับกี่คนแล้วครับต่อไปเป็นคนที่9แล้วนะครับคนที่9จะเป็นใครดีครับ IG บล็อกเมนชั้นป่ะไม่ได้บล็อกครับเห็นอยู่ครับผมสวัสดีครับค่ะ IG ไม่บล็อกเราเกินเลยชื่ออะไรครับน้ำค่ะชื่อน้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะครับโอ้ยขอสุขภาพแข็งแรงนะคะเช่นกันนะครับเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานติดต่อไปนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะเจอกันนะครับโอ้ my god คนสุดท้ายคนสุดท้ายขอตั้งคำถามดีกว่าครับคนสุดท้ายผมจะถามว่าผมจะถามว่าโปรโมชั่นของทัดไข่มีอะไรบ้างครับถ้าใครฟังตอนที่ผมพูดในไลฟ์น่าจะตอบได้นะครับผมโปรโมชั่นตอนนี้ของทาร์ทไข่มีอะไรบ้างครับตอบกันได้ไหมครับผมซื้อ3แถม1ถูกครับแต่ก็ยังมีอีกอันหนึ่งนะครับผมเฮ้ยนี่ๆๆๆๆเจอแล้วซื้อ3แถม1ซื้อ6แถม2วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรครับนิ้วค่ะยินดีด้วยนะครับขอบคุณค่ะได้
เอ้ยมีบัตรรับชมคอนเสิร์ตหรือยังครับยังใช่ไหมครับยังงั้นวันที่6เดี๋ยวเจอในไลฟ์นะครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมมาเจอนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเย่สดแล้วใครไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมจริงๆก็อยากจะให้ทุกคนไปดูเหมือนกันนะครับซื้อ12แถม4ไปเลยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วนะครับผมยังไงก็คนที่ไม่ได้บัตรหรือว่าไม่ได้ขึ้นมาไลฟ์ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้นี่เหมือนกันครับได้ไปรับชมคอนเสิร์ตเหมือนกันไงก็ขอฝากโปรโมชั่นทาร์ตไข่นะครับในวันที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนถึงวันที่4มกราคมนะครับวันสุดท้ายโดยซื้อ3ชิ้นนะครับฟรี1ชิ้นในราคา75บาทหรือว่าซื้อ6ชิ้นฟรี2ชิ้นในราคา150บาทนะครับผมยังไงก็ฝากโปรโมชั่นทาร์ตขายไว้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วขอบคุณ KFC ด้วยครับยูนี้ส่งเค้กก้อนแรกมาให้ขอบคุณผู้พันครับผมครับ ครับผมยังไงก็ไว้เจอกันนะครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับยังไงก็ไว้เจอกันรอบหน้าครับเผื่อผมจะมีโปรเจกต์อะไรกับ KFC อีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันนะครับบ๊ายบายครับ